ตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปางนะคะออกประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับพายุลูกเห็บหลังสภาพอากาศนั้นร้อนจัดทะลุขึ้นไป40องศาเซลเซียสเลยนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ประสานกองทัพอากาศค่ะขึ้นบินโปรโยน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันค่ะ ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันนา,นานนับสัปดาห์แล้วนะคะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนักโดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนยุพร,ราชในตัวเมืองเชียงใหม่วัดค่าได้182ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็นสถิติสูงสุดในรอบปีทําให้ประชาชนเริ่มมีอาการแสบตาแล้วก็แสบจมูกขณะที่นายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานกองทัพอากาศนำเครื่องบินขึ้นโปรยน้ำรวมทั้งประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อให้ทำฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดไฟไหมเ้เกิดไฟไม้ป่าสะสมแล้วถึง669ครั้งพื้นที่ป่าเสียหายไปแล้ว6,212ไร่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เขตป่าอนุรักษ์ค่ะ ไปที่จังหวัดลำปางค่ะอุณหภูมิในพื้นที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่อำเภอเถินอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาที่ลำปางนะคะระบุว่าสภาพอากาศร้อนในปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาพร้อมกับเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือพายุฝนลมกระโชกแรงและก็พายุลูกเห็บระหว่างวันนี้ไปจนถึง24มีนาคมนี้ด้วยค่ะ